สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอีแม่พาลุยนะคะจ้าวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาฟักไข่ไปแล้วนะจ้ามันครบกำหนดคลอดแล้ว42มื้อนี้วันที่43แล้วค่ะแทนแทนจัตุเล็กจัตุเล็กเบาโอ้สิบืนไปยังลูกเพิ่งเกิดออกมาเลยเด้อพี่น้องเกิดออกมาแตกออกมาเลยเอาไข่ไปไหนอ่ะเอาออกแหละโอ้พี่เอาออกแล้ววะโอ้โจโจอุณหภูมิโอ้แข็งแรงขนาดปาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าปาปะไปทาอะไรนะอย่างเกาะอันสีอันยาม่วงสีม่วงม่วงอากาศข้างนอกมันก็เท่ากับในตู้อบเนาะพอเนาะแทนแทนเขาเขากับมีกระตาน้อยค่ะอันนี้อย่าพึ่งเอาอันนี้ปูก่อนว่าดึงอันนี้ให้ก่อนเดี๋ยวเราทายาม่วงก่อนแล้วค่อยเอามาลงในตะกร้าอนุบาลเอาวางไว้นี่จ้ะโอ้แข็งแรงโอ้แข็งแรงก็ตัวนั่นเอกตัวที่แล้วโอ้โดดพ่อทาหรือจะให้แม่ทาทาก็ได้นั่นไงจุ่มลงไปเลยนะคัตตันบัตอะจุ๊จุ๊จุ๊ตัวน้อยนอนมันนอนคือตัวแรกตัวแรกที่นอนอันนี้ออกมาแข็งแรงมันจะออกมาโอ้ยพี่น้องเขาหูวิธีเหรอเด้อพี่น้องหูวิธีแล้วนี่ออกมาแล้วสวัสดีเจ้าตัวน้อยอีพอต้นถือเลขตัวนี้เป็นปะถือเลขครับถือเลขเขาต้องเอายาอุ้ยเพื่อนเพื่อนห้องเขาต้องเอายาม่วงท่าสะดือค่ะสะดือปิ้นขึ้นมาค่ะปิ้นขึ้นมาค่ะเบาๆนะคะปิ้นนี่สะดือตรงนี้ค่ะนั่นแหละนั่นแหละไหนนี่เห็นไหมแดงๆน่ะเขาเรียกสะดือนั่นแหละนี่จ้าดื้อเบาๆเขาอาจจะเจ็บนั่นแหละอย่างนั้นแหละค่ะเรียบร้อยป้าแข็งแรงค่ะวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะคะ2566ค่ะเราได้ลูกน้อยมาอีก1ตัวเลี้ยงนกก็ต้องได้นกนะคะใช่ไหมคะอีหล่าหรือบักหล่าน้อนี่อีหล่าหรือบักหล่าน้อนี่พุ่นน่ะตาแป๋วเลยอู้ขนงามแท้ขนงามมากเลยพี่น้องเป็นจังไดเป็นจังไดนี่แหละจ้ะพี่น้องเขาเลี้ยงมาอันนี้ก็ได้ตัวที่5แล้วนะคะตัวที่5แล้วจ้ะและน้องเพิ่นนี่ก็สิเกิดประมาณมื้ออื่นนี่แหละค่ะอีกตัวนึงค่ะมื้อบ่เกิดมื้ออื่นจ้ะเพราะว่าเพิ่นดิ้นคือกันแล้วแหมเบิ่งได้ว่ะแกะเบิ่งได้ว่ะค่ะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะ0898888811จ้าตอนนี้ก็มีคนมาจองไว้หลายเลยเด้อค่ะฝากติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็สิอัปเดตไอ้ข่าวของลูกนกให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อจ้าสวัสดีค่ะ